กันมีอะไรอะไรที่แต่งนะมันไม่แปลกจริงๆนะคิดว่าอันนี้แข็งอันนี้นุ่มอยู่อ่ะอันนี้นุ่มเพราะว่ามันเหนียวแล้วดูแบบมีอะไรอะไรที่แต่งนะตัว2 บาทนะตัว2 บาทเนี่ยสำหรับคอลูกชิ้นระเบิดห้ามพลาดนะครับต้องดูคลิปนี้ที่นำมาโพสต์ในเพจ Facebook พวกเราคือผู้บริโภคก้อนสีเหลืองๆที่อยู่ในมือนะครับไม่ใช่ลูกเปตองหรือว่าก้อนหินนะครับแต่นั่นมันคือลูกชิ้นระเบิดครับถ้าเป็นระเบิดของจริงก็คงจะแข็งและเหนียวแบบนี้ครับไม่ได้แข็งธรรมดานะครับแข็งมากๆด้วยครับแบบนี้โดยเจ้าของคลิปได้นำลูกชิ้นที่ซื้อภายในหมู่บ้านออกมาใส่จานเรียงกันไว้แต่ก็ติดใจว่าทำไมมันถึงแข็งแบบนี้ก็เลยนำออกมาเคาะที่โต๊ะดูครับยังสะเทือนบอกเลยนะครับว่าโต๊ะยังสะเทือนแต่ลูกชิ้นไม่บุบสลายคิดดูเอาเองแล้วกันครับถ้าใครได้กินลงไปนะครับบอกเลยคนฟันดีๆก็คงจะต้องโยกกันบ้างละครับแต่ถ้าคนไหนใส่ฟันปลอมบอกเลยนะครับว่าหลุดมาทั้งยวงอย่างแน่นอนครับเมื่อคนซื้อก็กะว่าจะกินให้อร่อยสักหน่อยครับมาเจอแบบนี้บอกเลยว่าสุดเซ็งแต่ที่เห็นไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะครับมีทั้งเกี๊ยวกรอบพร้อมน้ำจิ้มอีกด้วยส่วนลูกชิ้นอีกลูกนะครับก็ลองเอามาทุบดูก็ปกติดีนะครับเพราะยังมีความเหนียวนุ่มเจ้าของคลิปบอกว่าจะเอาไปคืนก็ไม่อยากมีปัญหาเพราะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นจะทำยังไงได้ครับก็เมื่อคนมันอยากจะกินต่อไปก็ต้องหาดูร้านใหม่นะครับแต่ก่อนที่จะซื้อมาก็ต้องทดลองเคี้ยวลองชิมกันก่อนเผื่อว่าจะไม่เป็นเหมือนลูกชิ้นแบบนี้คิดว่าอันนี้แข็งอันนี้นุ่มอยู่อันนี้นุ่มเพราะว่ามันเหนียวดูแบบมีอะไรอะไรที่แตกนะตัว2 บาทนะตัว2 บาท